และในช่วงบ่ายนะคะนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางไปตรวจราชการนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งจุดแรกที่นายกรัฐมนตรีนะคะจะเดินทางไปตรวจราชการก็คือที่แหลมผักเบี้ยค่ะเราไปติดตามรายงานสดได้จากคุณปวีณาฟักทองรายงานสดจากที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะขอบคุณค่ะคุณโสรดาค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ธนาคารปูม้าแพปาชุมชนแหลมผักเบี้ยนะคะซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีตลอดทั้งวันนะคะเพื่อที่จะพบปะพูดคุยกับประชาชนจุดนี้เป็นจุดที่เตรียมสถานที่แล้วนะคะสำหรับการพบปะประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้มีประชาชนที่ทยอยเดินทางมาแล้วแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการผ่านจุดคัดกรองไม่ว่าจะเป็นการตรวจตราตัวบุคคลตรวจตรายานพาหนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะโดยกำหนดการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายพร้อมคณะก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดที่เดินทางมาเพื่อที่จะเยี่ยมชมโครงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียการกำจัดขยะโดยใช้วิธีทางธรรมชาติใช้กล่องคอนกรีตกำจัดขยะและใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตามธรรมชาติซึ่งมีวิทยากรบรรยายตลอดเส้นทางนอกจากนี้ค่ะก็จะฟังบรรยายสรุปเรื่องของการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งโดยโครงการกรมชลประทานเพชรบุรีและสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4โดยที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยมีแนวทางในการบริหารโดยใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นต้นแบบให้กับทุกจังหวัดในประเทศพื้นที่แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการเพื่อที่จะมาเป็นต้นแบบแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงให้เกิดความยั่งยืนส่วนอีกหนึ่งจุดค่ะซึ่งจะเป็นจุดแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมานะคะก็คือธนาคารปูแพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ยซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบค่ะเริ่มจากปัญหาประชากรปลาและปูม้าที่ลดลงไปแต่เมื่อตัวแทนหมู่บ้านได้ไปดูงานที่จังหวัดสงขลาแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจกลายเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนจนเข้มแข็งแล้วก็ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมาช่วยส่งเสริมชาวบ้านมีงานมีอาชีพมีรายได้ที่ดีที่สำคัญก็มีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้าอาหารทะเลด้วยตัวเองด้วยค่ะแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่เก่งคนเดียวพร้อมทั้งทีมงานของผู้ใหญ่มีเยอะนะอันนี้เราต้องรวมกลุ่มให้ได้ก่อนแล้วอื่นๆมันก็จะตามมานะคะส่วนคนที่เขาคิดต่างจากเรามันต้องมีนะมันจะไม่ราบรื่นเสมอไปทุกที่หรอกนะคะมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยปล่อยไปก่อนนะคะเอาคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันเท่านั้นนะคะแล้วก็ทำงานชุมชนห้ามเอาจมูกของคนอื่นมาหายใจเป็นเด็ดขาดนะต้องหายใจด้วยตัวเองแล้วก็เอาคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันมันจะทำให้งานเนี้ยไปได้อย่างน้อยๆเริ่มกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วค่อยขยายเป็นวงกว้างขณะที่วันนี้ก็มีรัฐมนตรีหลายท่านลงพื้นที่นะคะอย่างเช่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะนายสมชายหานทิรันและคณะก็เดินทางไปเยี่ยมชมสถานประกอบการของบริษัทสุขันธาไทยสแน็คจำกัดนะคะที่ดำเนินกิจการในลักษณะประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคกลางตอนล่างพร้อมทั้งหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่และร่วมหาทางออกของปัญหาโดยที่นี่ถือว่าเป็นต้นแบบในการพัฒนาเพิ่มกำลังการผลิตนะคะเพื่อที่จะมีการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็กลายเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญได้ด้วยนอกจากนี้ก็สามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมและให้ประชาชนในพื้นที่สามารถส่งเสริมพัฒนาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์อาหารการยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่นะคะซึ่งเป็นการช่วยเหลือผ่าน9มาตรการที่สำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาศักยภาพชุมชนค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนทำแผนการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนแล้วก็ผลักดันการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรจนสามารถเข้าสู่การแข่งขันได้ค่ะ